มาดูสรุปคราวนี้สรุปเลยจากที่เมื่อกี้เรานะคะทำการเปลี่ยนหน่วยให้นักเรียนช่วยสรุปว่าจากพื้นที่นะคะ1ตารางเมตรเท่ากับ 10,000 ตารางเซนติเมตรเนี่ยมาได้ยังไงใช่ไหมคะตารางอะไรคะตารางวากับตารางเมตรตารางอะไรอะตารางฟุตกับตารางนิ้วมาได้ยังไงหรือพวกนี้นักเรียนรู้ที่มาแล้วตอนนี้เรามาสรุปนะคะจากหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริกเปิดหนังสือดูควบคู่ไปเลยหน้าที่71ไม่ต้องจดแล้วนะคะในหนังสือมีนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าหน่วยการวัดพื้นที่เนี่ยจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยมันนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมาที่มามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าหน่วยการวัดพื้นที่ระบบเมตริก1ตารางเซนติเมตรก็เท่ากับ100ตารางมิลลิเมตรหรือใช้คำว่า10ยกกำลัง2เพราะ100คือ10คูณ10 10คูณ10ก็10ยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่า1ตารางเซนติเมตรนะคะเท่ากับ100ตารางมิลลิเมตรหรือ100ตารางมิลลิเมตรเท่ากับ1ตารางเซนติเมตร1ตารางเมตรเท่ากับ 10,000 ตารางเซนติเมตรหรือ10ยกกำลังเท่าไหร่4เพราะมีศูนย์กี่ตัว4ตัวต่อไป1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านตารางเมตรหรือเท่ากับ10ยกกำลัง6เคยสอนแล้วนะคะต่อไปหน่วยการวัดพื้นที่ระบบอังกฤษเห็นไหมคะ1ตารางฟุตเท่ากับ144ตารางนิ้วเห็นไหมอย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยถ้านักเรียนจำไม่ได้ว่า1ตารางฟุตมันเท่ากับกี่ตารางนิ้วนักเรียนก็ใช้วิธีเมื่อกี้นี้เข้าใจยังคะก็คือ1ฟุตมี12นิ้ว1ตารางฟุตก็คือ1ฟุตคูณ1ฟุตก็เท่ากับ12คูณ12เราก็จะได้144นะถ้านักเรียนจำหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษระบบเมตริกอะไรไม่ได้นักเรียนก็ใช้นะคะที่เรานะวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ช่วยกันสรุปไปแล้วนะคะต่อไปเห็นไหมเมื่อกี้นักเรียนตอบได้เลยว่า1ตารางหลามันเท่ากับ9ตารางฟุตต่อไป1เอเคอร์เท่ากับ 4,840 ตารางหลานะคะ1ตารางไมล์เท่ากับ640เอเคอร์1ตารางไมล์เท่ากับ 1,760 ยกกำลัง2ตารางหลานะคะตอนนี้มาดูหน่วยการวัดมาตราไทยบ้างนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะเรานิยมใช้หน่วยการวัดมาตราไทยมากเลยมาดูอันนี้1ไร่แสดงว่าไร่1งาน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 ทั้งหมดนี้เท่ากับ1ไร่เพราะนั้น1ไร่มีกี่งาน4งานนี่1งานอันนี้ก็100ตารางวา100ตารางวานะคะเนื้อที่เท่ากับ1งานเพราะนั้นนะคะ100 1งานเท่ากับกี่ตารางวา1เอ้ย1งานเท่ากับ1กี่ตารางวาเนี่ย100ตารางวาเพราะนั้น1ไร่เท่ากับกี่ตารางวา400ตารางวา1ไร่เท่ากับกี่งาน4งาน100ตารางวาเท่ากับกี่งาน1งาน1งานเท่ากับกี่ตารางวา100ตารางวา400ตารางวาเท่ากับกี่ไร่1ไร่มีกี่งาน4งาน4งานดีมากนะคะ100ตารางวาเท่ากับ1งาน4งานเท่ากับ1ไร่วัน400ตารางวาเท่ากับ1ไร่เอาเข้าชานไป1แล้วต่อไปมาดูระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกหน่วยการวัดพื้นที่มาตราไทยนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะเพราะเรานะคะส่วนใหญ่การแก้จดปัญหาเนี่ยจะมีเยอะนะหนึ่งไร่เท่ากับ400ตารางวา1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตร400ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตร
อะอะไรอะไร94คูณ4ได้เท่าไหร่ล่ะ4คูณ4ได้เท่าไหร่คะ16ศูนย์อีก2ตัวอะไรพันอีกแล้ว1,600 อย่าพันนะคะ 1,600 ตารางเมตรอ่ะจะสรุปว่าไงดีเนี่ย1ไร่เท่ากับ400ตารางวา1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตร400ตารางวาเท่ากับ 1,600 ตารางเมตรอ่ะจะสรุปว่าไง1ไร่เราก็จะสรุปว่า1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรถ้านักเรียนจำได้เนี่ยนักเรียนนำไปใช้ได้เลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็ต้องทำไร่เป็นตารางวาทำตารางวาเป็นตารางเมตรนะคะแต่ถ้าทำจำได้ก็1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรเลยอันนี้คือวิธีการอันสรุปได้ว่า1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรอันนี้มาตราถ่ายอันนี้เมตริกต่อไปถ่ายกับเมตริกสรุปนะคะดูที่มาแล้วมาสรุป1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตร1งานเท่ากับ400ตารางเมตร1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ625ไร่นะคะในหนังสือเรียนมีแล้วนะหน้า72อ้าวดูต่อเลยนะคะหน่วยพื้นที่ระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก1ตารางนิ้วเท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร1ตารางฟุตนะคะเท่ากับ 0.0929 ตารางเมตร1ตารางหลาเท่ากับ 0.8361 ตารางเมตร1เอเคอร์เท่ากับ 4046.856 ตารางเมตรนะคะ1ตารางไมล์เท่ากับ 2.5899 ตารางกิโลเมตรดังนั้นนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วว่าหน่วยวัดพื้นที่หน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่หน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยนะคะเพราะเรื่องต่อไปที่นักเรียนจะต้องทำก็คือการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่เช่นเดียวกับการเปลี่ยนหน่วยความยาวนะคะ